มาร์คซักเคอร์เบิร์กแห่ง Facebook นะคะก็บอกว่าไปแถลงเสียใจต่อรัฐสภายุโรปค่ะต่อกรณีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมค่ะการเข้าให้ข้อมูลของมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมดูเหมือนจะไม่ทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของยุโรปพึงพอใจนะคะซึ่งซักเคอร์เบิร์กก็ตอบคำถามแค่ราว25นาทีแต่คำถามของพวกสมาชิกสภานิติบัญญัติยาวกว่าคำตอบถึง2เท่าค่ะแล้วก็นับเป็นการเดินสายขอโทษครั้งล่าสุดหลังเข้าให้ข้อมูลต่อสภาคองเกรสของสหรัฐนานถึง10ชั่วโมงเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดต้องให้ข้อมูลกับฝ่ายฝรั่งเศสในวันนี้ด้วยค่ะซักเคอร์เบิร์กบอกว่าในขณะที่ Facebook ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงผู้คนก็ชัดเจนว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอย่างเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เครื่องมือเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดทั้งเรื่องข่าวปลอมการที่ต่างชาติเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งหรือการที่นักพัฒนานำข้อมูลของผู้คนไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเป็นความผิดพลาดและเขาก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ค่ะรัฐสภายุโรปนะคะก็เชิญซักเคอร์เบิร์กมาให้ข้อมูลหลัง Facebook ยอมรับว่าข้อมูลของผู้ใช้87ล้านคนอาจถูกบริษัทCambridge Analytica ที่ทำงานให้กับทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำไปใช้และนับตั้งแต่เกิดเรื่องบริษัทแห่งนี้ก็ยื่นขอล้มละลายตอนแรกค่ะซักเคอร์เบิร์กจะไม่มาให้ข้อมูลเองนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาถูกกดดันอย่างหนักเขาก็ตัดสินใจมาเองค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าการให้ข้อมูลจะต้องเป็นไปในทางลับแต่ในที่สุดนะคะก็ยอมให้มีการถ่ายทอดสดที่ใช้เวลาประมาณ90นาทีค่ะ